ีค่ะแฮปปี้แล้วก็ฟีดแบคดีกว่าที่คิดเพราะตอนแรกก็กังวลมันเป็นครั้งแรกไงแล้วก็กลัวแบบเฮ้ยเดี๋ยวมันจะออกมาแบบไม่มั่นใจหรือเปล่าหุ่นจะโอเคไหมใส่ออกมาแล้วแบบจะดูแบบโอเคถูกใจทุกคนหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายแบบก็ได้รับคำที่แบบว่าในทางที่ดีอ่ะเยอะกว่าอะไรเงี้ยก็เลยแบบแฮปปี้จริงๆว่ามันไม่ค่อยเซ็กซี่มากนะเราไม่ได้แบบคือถ้าเทียบกับคนอื่นๆที่เขาถ่ายแล้วอ่ะวุ้นว่าเขาเซ็กซี่กว่าเยอะแต่ว่าเราจะออกเป็นแนวที่แบบครั้งแรกก็ขอแค่นี้ละกันแล้วก็แค่ชุดมันก็แบบว่าเซ็กซี่แล้วไงท่าทางของเราก็เลยแบบได้ประมาณนึงอะไรเงี้ยจะเริ่มจะถ่ายได้นานก่อนเขาก่อนนะคะเพราะถ้าเดี๋ยวจะมีถ่ายเขาก็แบบโอเคไหมฟิตไหมพร้อมไหมอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีอะไรมาให้กำลังใจตัดสินใจนานค่ะแบบชุดว่ายน้ำนี่เป็น10ปีแล้วอะที่ว่าจะถ่ายแล้วก็ไม่ได้ถ่ายสักทีครั้งนี้ก็แบบเป็นครั้งแรกที่ได้ถ่ายแล้วก็อายุกำลังแบบมากกว่านี้ก็ไม่ไหวแล้วค่ะก็น่าจะค่าตัวประมาณนึงค่ะไม่ก็เหมือนกับทุกคนแหละที่เขาได้ในแหล่งของชุดว่ายน้ำทั่วไปไม่ได้เยอะมากจริงๆก็แล้วแต่โอกาสมากกว่าเพราะว่าเราก็กะจะถ่ายมาตั้งหลายครั้งแล้วแต่พอแบบเวลาไม่ลงตัวหุ่นยังไม่ได้หรืออะไรเงี้ยเราก็ยังไม่อยากถ่ายก็ต้องรอดูต่อไปว่าจะมีอีกป่ะจะนี่เหรอก็อย่างที่รู้กันว่าแบบเราก็ไม่ได้รู้ว่าเอ้ยวันนี้เพื่อนทำงานอะไรอะไรเงี้ยพอสุดท้ายรู้ว่าอ้าวเพื่อนไปถ่ายชุดว่ายน้ำมาแล้วแบบไปจังหวัดเดียวกันด้วยแต่ว่าคนละช่วงอะไรเงี้ยค่ะเขาไปถ่ายก่อนเราก็แบบอุ้ยสวยดีนะแบบเห็นในแบบส่งรูปกันมาอะไรเงี้ยค่ะก็แบบโหเจนนี่หุ่นดีมากแล้วเขาก็แบบพร้อมมากจริงได้ข่าวว่าเขาไปฟิตก่อนด้วยไงเราก็เลยแบบว่าสุดท้ายออกมาก็เจนนี่ก็แบบว่าเซ็กซี่จริงๆแล้วก็ถูกใจหลายคนพอมันออกมาชุดท้ายคนละแนวค่ะคือเรียกได้ว่าแบบคือเขาเป็นเหมือนแบบถ้าบอกว่าเป็นรุ่นพี่ในวงการการถ่ายเซ็กซี่มากกว่าเพราะเรานี่ถือว่าเป็นคนสุดท้ายของกลุ่มเลยอะที่ถ่ายอะแล้วก็ทุกคนก็ถ่ายออกมาก็เซ็กซี่หมดแต่ว่าอย่างเจนนี่เนี่ยให้เขาที่หนึ่งไปเลยค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเขาแบบทั้งเต็มที่ทั้งฟิตทั้งแบบรูปออกมาแบบทุกอย่างมันแบบใช่เลยแต่เราก็แบบว่ามือใหม่เนาะก็ขอแบบได้แค่นี้เราก็แฮปปี้มากแล้วอะเขาโยงไปว่าแบบเอ๊ะมีการไม่ตีสิจะตีกันทำไมเราเหมือนคนเล่นละครด้วยกันคนเล่นละครพร้อมกันก็ต้องตีกันเลยนะมันไม่ใช่ไงมันก็เป็นงานที่ทุกคนก็ต้องทำงานอยู่แล้วอ่ะแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่แบบซัมเมอร์เพราะฉะนั้นงานเราก็ต้องทำงานออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นแบบเราก็ซัพพอร์ตกันมากกว่าที่จะมาแข่งกันแข่งกันไม่ได้คนละแบบกันเลยก็คือเจนนี่เขางานเยอะจริงๆแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบพวกงานต่างจังหวัดหรือว่าถ่ายละครอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างเจอกันยากนิดนึงแต่ก็เพิ่งเจอกันล่าสุดก็บ้านนานาค่ะวุ้นว่ามันตลกแล้วเราวุ้นว่าทุกคนอ่ะเขารู้อยู่แล้วว่าแบบว่าอันนี้ก็เป็นข่าวเฉยๆที่แบบว่ามันเป็นเหมือนจับโยงกันมากกว่าแต่จริงๆมันไม่มีอะไรเพราะว่าเมย์กับเจนนี่กับวุ้นเนี่ยเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กแล้วเพราะฉะนั้นแบบไม่มีทางมีปัญหาแล้วเมย์ก็ไม่ได้แบบกัดใครเลยคือเมย์เขาก็มีปัญหาของเขาอ่ะเรื่องของเขาที่แบบวันนี้เขารู้สึกว่าเขาออกมาแก้ข่าวใน IG ของเขาแล้วเพราะฉะนั้นแบบพวกเราแบบไม่ได้มาคุยกันเรื่องนี้ด้วยเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่ามันแบบไม่ใช่ความจริงเลยแล้วก็แบบมั่วมากมันคือเมย์กับวุ้นกับเจนนี่คือแบบเราไม่ได้แบบเที่ยวด้วยกัน3คนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแบบบางทีวุ้นก็ไปเจอเมย์บ้างบางทีวุ้นก็ไปเจอเจนนี่บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างข่าวเนี้ยมันไม่ได้แบบไม่ได้มีอะไรอ่ะไม่ได้มีอะไรที่ต้องมานั่งคุยกันว่าแบบเฮ้ยเธอมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคนโยงไปถึงขั้นว่าแกนั่งฟ้าแตกแล้วมันแตกทุกเดือนเลยค่ะรู้สึกก็ดีค่ะมีอีเวนต์บ่อยๆแตกกันทั่วไปมันไม่เคยทะเลาะกันอยู่แล้วอ่ะพี่เพราะว่าอายุโอ้30กว่ากันทุกคนแล้วเพราะฉะนั้นแบบเรื่องเด็กๆไม่มีแน่นอนก็คงนิดนึงอ่ะเมย์ก็คงนิดนึงเพราะว่าเขาก็แบบไม่ได้เจตนาอะไรเลยเพราะเรา3คนก็แบบเป็นเพื่อนกันแล้วก็ไม่เคยมีแบบมานั่งแบบว่ากันแล้วถ้าเกิดเขาจะว่ากันว่าออก IG เพื่อหรือออกมามันเป็นแบบสื่อที่แบบคนเห็นทั้งโลกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแบบมันไร้สาระค่ะอ๋อจะไปค่ะใช่ก็พอดีว่าเป็นช่วงแบบก่อนสงกรานต์แล้วก็ว่างด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบไปแล้วก็พอดีเป็นช่วงวันเกิดพอดีก็เลยคิดว่าน่าจะไปเลี้ยงอะไรกันที่นู่นมีเซอร์ไพรส์อะไรคุณไม่รู้เลยค่ะอันนี้พี่คิดเขาจัดการให้ไม่รู้เหมือนกันก็อยากมีอยากให้มีเคลียร์งานเยอะเหมือนกันค่ะเสียดายเงินมากเลยแต่ว่านานๆทีเราก็ต้องแบบไปเที่ยวบ้างพักผ่อนบ้างมาทำงานมาเยอะแล้วค่ะถ้าไปกันยกไม่ไปยก
ว่างตรงกันก่อนตอนแรกก็จะไปกับนานาค่ะแล้วก็นานาอาจจะแบบอาจจะมีเลื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องเดี๋ยวคุยกันอีกทีก็ไปกับแป้งก่อนสิช่วงหน้าตาหน้าเกียดกันบ้างอะคนเราอะแบบว่ามันไม่ได้สวยตลอดเวลาแล้วตอนเด็กๆยอมรับเลยว่าเป็นคนที่แบบชิลมากแบบเหมือนตัวเองไม่ได้อยู่ในวงการอะเพราะฉะนั้นตอนนี้แบบก็คิดได้แล้วแหละว่าจริงๆควรจะดูแลตัวเองมาตั้งแต่เด็กเพราะว่าตอนเด็กๆเราก็เป็นแบบเหมือนนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยนักศึกษาที่แบบว่าก็เรียนเสร็จกลับบ้านกินข้าวดูหนังไม่ได้แบบมีการแบบไปทำอะไรให้มันสวยขึ้นเพราะฉะนั้นแบบมันก็จะมีบางช่วงที่แบบเอ้ยวุ้นผอมลงวุ้นอ้วนขึ้นหรือแล้วคนก็อาจจะเอารูปที่แบบเราแบบดูแบบหน้าบานมากหรืออะไรมาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ดัดฟันจริงๆที่ทำให้แบบหน้ามันเล็กลงนะคะซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วไม่เป็นไรค่ะก็ความจริงมีรูปตอนเด็กๆตั้งแต่เด็กสมัยเด็กเลยก็มีบางคนก็แบบว่าเอ๊ะเป็นช่วงๆนะบางปีก็หน้าตาดีบางปีก็แบบว่าพังอะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างค่ะแต่ก็ไม่ซีเรียสเพราะว่ามันก็เป็นหน้าเราอ่ะเอาเวลาที่ไหนไปทำพี่เคยเห็นรูปถ่ายไปแบบเกิน2อาทิตย์ป่ะก็ไม่เคยไปทำเพราะว่ามันเรากลัวทำออกมาแล้วมันไม่ใช่ไม่มั่นใจอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเอาเป็นแบบเบาๆแบบว่าฉีดนู้นฉีดนี้นิดนึงเลเซอร์แล้วก็ดับฟันแค่นี้ก็เยอะแล้วอ่ะถามเขาไม่ได้ห้ามอะค่ะแต่ว่าก็แค่แบบเรารู้แล้วว่าลิมิตเราแค่ไหนอะไรเงี้ยเพราะประสบการณ์เยอะ